พุทธประวัติสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะพระพุทธศาสนามีความสำคัญกับประเทศไทยของเรามากเลยนะคะมีวัดวาอารามมากมายอีกทั้งในสมัยก่อนวัดยังเป็นโรงเรียนที่ไว้ให้ความรู้ด้วยและการที่เรายึดหลักธรรมมาปฏิบัติก็ช่วยหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่ดีในสังคมนิสัยของคนไทยจึงเป็นคนที่เมตตาชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงคะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ประวัติของบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในศาสนาพุทธเราไปติดตามกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนในวันนี้ให้น้องๆช่วยกันหาคำตอบทีนะคะว่าน้องๆรู้อะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบ้างวันนี้คุณตาได้พาพลอยไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัดในวันพระค่ะหลังจากที่ถวายอาหารและรับพรเสร็จแล้วคุณตาก็พาพลอยไปที่โบสถ์เพื่อไหว้พระประธานกันกราบสวยๆนะพลอยค่ะคุณตาคุณตาคะรูปที่ข้างฝาสวยจังเลยค่ะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรเหรอคะเป็นรูปภาพของพระพุทธเจ้าจ้ะแล้วทำไมมีหลายรูปจังเลยล่ะคะก็เป็นภาพพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าที่ตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานน่ะอ้าวพลอยหลวงตามาหาลูกเรากราบหลวงตากันก่อนนะสนใจพุทธประวัติไหมล่ะหนูเดี๋ยวหลวงตาจะเล่าให้ฟังดีไหมดีค่ะหลวงตาหนูอยากฟังค่ะแล้วเราจะเริ่มดูจากตรงไหนก่อนดีคะภาพเยอะมากเลยเรามาดูพระองค์ตั้งแต่ประสูติกันก่อนนะพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์กับพระนางสิริมหามายาซึ่งตอนที่พระนางสิริมหามายาได้มีพระครรภ์ใกล้ที่จะประสูติพระราชโอรสพระนางได้เดินทางกลับไปที่กรุงเทวัฏฐะเมืองของบิดามารดาของพระนางเมื่อเสด็จถึงสวนลุมพินีวันที่ตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะพระนางก็ได้ประสูติพระราชโอรสณที่นั่นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6จ้ะรูปนี้เหรอคะใช่แล้วจ้ะต่อมากาลเทวินดาบทผู้เป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ขอเข้าเฝ้าพระราชกุมารและได้ทำนายลักษณะพระราชกุมารว่าถ้าอยู่เป็นคารวาสจะได้เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคารวาสก็คือเป็นชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่นักบวชแล้วพระเจ้าสุทโธทนะเชื่อไหมคะพระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญพราหมณ์มาร่วมพระราชพิธีขนานพระนามของพระราชกุมารพราหมณ์7คนได้ทำนายถึงพระราชกุมารซึ่งก็เหมือนที่กาลเทวินดาบทได้ทำนายไว้น่าแปลกจังเลยนะคะหลวงตาใช่แล้วแต่มีพราหมณ์หนึ่งท่านเท่านั้นคือพราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะที่ทำนายไว้เพียงอย่างเดียวว่าพระราชกุมารจะเสด็จออกผนวดและจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนโดยพราหมณ์ทั้ง8คนได้ขนานนามพระราชกุมารว่าพระสิทธัตถะซึ่งแปลว่าพ
ผู้ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนานั่นเองอย่างนี้นี่เองครั้งหนึ่งพระองค์เคยตามพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จไปร่วมงานพระราชพิธีแรกนาขวัญแต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับอยู่ใต้ต้นว่าตามลำพังทรงนั่งสมาธิจนได้สมาธิขั้นปฐมญาณพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ใส่ใจในด้านการศึกษามากถึงขนาดทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์18สาขาด้วยพระชนมายุเพียง16พรรษาเท่านั้นเองนะท่านเก่งจังเลยค่ะและพระองค์ทรงมีความเมตตาอย่างมากด้วยนะลูกใช่แล้วมีอยู่วันหนึ่งพระองค์ทรงเล่นกับพระกุมารอื่นๆแล้วเห็นหงส์ตัวหนึ่งโดนลูกธนูของเจ้าชายเทวทัตยิงบาดเจ็บพระองค์จะนำกลับไปรักษาแต่เจ้าชายเทวทัตจะขอหงส์คืนเพราะเป็นผู้หญิงได้แต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ยอมให้แล้วจะตัดสินยังไงคะพระองค์ทรงให้อาจารย์ตัดสินอาจารย์ท่านก็ตัดสินไว้ว่าผู้ใดให้ชีวิตผู้นั้นมีสิทธิ์ได้หงส์ไปเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้นำหงส์ไปรักษาและปล่อยไปเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เมตตามากเลยนะครับใช่แล้วเมื่อพระองค์เข้าสู่วัยหนุ่มพระบิดาทรงต้องการให้พระองค์เป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองจึงได้หาวิธีมิให้ออกบวชโดยสร้างปราสาทที่สวยงามน่าอยู่มีสิ่งที่ให้ความสำราญและได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพาอภิเษกสมรสคืออะไรล่ะคะคือการแต่งงานจ้ะและพระองค์ทรงคิดที่จะออกบวชไหมคะอยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเก็บคนตายสมณะหรือนักบวชที่เทวดาแสดงให้เห็นเรียกว่าเทวทูตสี่พระองค์ก็ทรงคิดได้ว่าคนเราเกิดมาย่อมมีความทุกข์ที่ต้องแก่เจ็บและตายไม่มีใครที่จะหนีพ้นหลังจากนั้นไม่นานพระนางพิมพาพระชายาของพระองค์ได้ประสูติพระโอรสนามว่าเจ้าชายราหุลหลังจากที่เจ้าชายราหุลประสูติได้ไม่นานเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินใจออกผนวดเพื่อหาทางดับทุกข์หลวงตาคะแล้วรูปนี้คือรูปที่พระองค์ทรงออกบวชแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วพระองค์ทรงออกผนวดและได้ตรัสรู้พระธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในวันขึ้น15ค่ำเดือน6การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ช่วยให้ชาวโลกได้เห็นทางพ้นทุกข์และถือเป็นแนวทางปฏิบัติสืบต่อกันมาถ้าหนูปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตหนูก็จะมีความสุขใช่ไหมคะใช่แล้วน้องๆช่วยกันพิจารณานะคะว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดค่ะเจ้าชายสิทธัตถะทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์เมื่อพระชนมายุ20พรรษาพระพุทธเจ้าทรงนั่งสมาธิสำเร็จขั้นปฐมญาณในพระราชพิธีแรกนาขวัญเทวทูต4คือคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะช่วงฉายเดียวตอนเพราะเราคู่กันมาถึงกิจกรรมในวันนี้กันแล้วค่ะให้น้องๆช่วยกันพิจารณาภาพพุทธประวัติต่อไปนี้แล้วเรียงลำดับให้ถูกต้องทีนะคะ
ได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วค่ะเริ่มจากพระนางสิริมหามายาประสูติพระโอรสนามว่าพระสิทธัตถะต่อมาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเติบโตขึ้นได้นั่งสมาธิที่งานพิธีแรกนาขวัญจนได้สมาธิขั้นปฐมญาณต่อมาได้แสดงความมีพระเมตตาโดยการช่วยชีวิตหงไว้พระเจ้าสุทโธทนะได้ส่งให้พระองค์อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธาราและเมื่อพระองค์ได้แสดงออกไปนอกวังได้พบกับเหล่าเทวทูต4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะจึงคิดที่จะออกบวชเพื่อหาทางพ้นทุกข์พระองค์จึงได้ออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดค่ะน้องๆเห็นประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเราควรที่จะยึดถือความขยันหมั่นเพียรของพระองค์เป็นตัวอย่างพอเมื่อเรามีปัญญามีความรู้แล้วเราก็จะสามารถคิดสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้พระพุทธองค์เองก็ได้ใช้ปัญญาจนเกิดตรัสรู้หลักธรรมศีลต่างๆที่เมื่อเรายึดถือจะก่อให้เกิดความสงบสุขกับจิตใจนะคะน่าเสียดายจังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ